จบที่เราเบาที่สุดอะไรที่เราคิดว่าขออโหสิกรรมขอเขาไปยากนักที่เราจะทราบได้ว่าเขาจะให้อภัยอโหสิกรรมไหมแต่ถ้าเราอโหสิกรรมก่อนถ้าเรามีความรู้สึกดีที่ตัวเราก่อนคนอื่นที่เราทำเขาไว้ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าทุกคนล้วนมีกรรมของตนเราก็มีกรรมของเราที่ต้องรับแน่นอนยอมรับอย่างใจเย็นแม้นจะร้อนกายเพราะกรรมที่เราทำไว้ยังไงก็ต้องส่งผลถึงเราแต่เมื่อเราใจเย็นสิ่งที่มากระทบมันก็คงจะร้อนแค่กายแต่ใจยอมรับได้ก็คงจะเย็นที่เราจบที่เราแล้วเบาที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงแท้เสมอคิดอย่างไรได้อย่างนั้นทำอย่างไรได้อย่างนั้นหยุดการมองลบคิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วยควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะมันทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาคือการคิดบวกพูดบวกมองหาแต่สิ่งดีๆดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อฝึกจนติดเป็นนิสัยก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะโดยธรรมชาติคนเราชอบใครเราก็อยากจะไปหาคนนั้นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำศรัทธาในความดีที่ตนมีแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยเราก็มีเงานี่แหละที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงจะมีเพื่อนคนไหนในโลกใบนี้ที่จะดีไปกว่าเงาของตนอัตหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตหิอัตโนคติตนและเป็นคติเตือนตนถ้าตนไม่เป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแห่งเราถ้าตนไม่เป็นคติเตือนตนแล้วใครหนอจะเตือนเราได้ท่องเอาไว้ในใจทำงานเร็วมากก็ถูกมองว่าล้ำหน้าทำงานชักช้าก็ถูกมองว่าอืดอาดโง่มากไปบางทีก็ถูกตวาดพอฉลาดบางทีดันถูกระแวงทำก่อนดันบอกว่าไม่ได้สั่งแต่พอทำให้ทีหลังดันบอกว่าไม่มีหัวคิดนี่แหละนะชีวิตของคนขวานอ่ะถากได้ทุกที่ยกเว้นด้ามของมันเช่นเดียวกันกับคนบางคนที่เที่ยวสอนคนติดคนไปทั่วแต่ลืมมองที่ตัวว่าเป็นอย่างไรงานที่ทำอ่ะไม่ได้ทำให้อยู่ยากแต่คนต่างหากที่ทำให้อยู่ยากขึ้นทุกวัน